นะฮะสำหรับคุณหญิงลฐาต้องบอกว่าเพิ่งแต่งงานกับสามีหนุ่มคุณตุลตุริยเทพนะฮะไปเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาบอกแล้วนะมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบเนี้ยพอมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาใหญ่เรื่องนึงเลยเรื่องแรกที่ประสบพบเจอหลังจากที่มาใช้ชีวิตหลังแต่งงานก็คือเรื่องแอร์เพราะว่าพี่ตุลเป็นคนขี้ร้อนต้องเปิดแอร์22องศาส่วนพี่หญิงเป็นคนขี้หนาวต้องเปิดแอร์25องศานะฮะก็เลยมีปัญหาเรื่องการแอบลุกมาปรับแอร์กันตอนดึกนะฮะปัญหานั้นหมดไปเพราะว่าทั้งคู่หาจุดตรงกลางตกลงร่วมกันนะฮะก็คือเปิดอยู่ที่23.5 องศานะฮะจุดกึ่งกลางเห็นไหมพื้นฐานของการที่เราจะเป็นสามีภรรยากันนะฮะเราต้องมีจุดกึ่งกลางเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาได้หมดนะคุณใช่นะฮะแต่ล่าสุดหลังจากแต่งงานผ่านมา2เดือนเป๊ะก็ดูเหมือนว่าล่าสุดจะมีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกนะฮะหลังจากพี่หญิงนี่แหละต้องตั้งคำถามนะฮะกับสามีว่าเนี่ยต้องการสื่อความหมายอะไรหรือเปล่าถึงต้องเปลี่ยนรูปปก Facebook นะฮะเป็นรูปนี้นะฮะอย่างที่ภาพเห็นเลยก็คือรูปนกตัวหนึ่งลักษณะกำลังจะแบบตะคอกใส่นกอีกตัวหนึ่งที่กำลังหันหน้าหนีร้องไงนะนกร้องไงนะร้องไงนะไม่รู้แล้วก็ได้อันนั้นแหละฮะซึ่งพี่หญิงอ่ะก็ได้เอารูปคู่กับสามีในงานแต่งงานเมื่อวันที่19พฤษภาคมนี่แหละฮะมาโพสต์แล้วก็เปรียบเทียบกับรูปเทียบกับปก Facebookคือมันภาพคือเอาโอเคตอนแต่งงานหันหน้ามองแล้วหันหน้ามองกันใช่ไหมแต่รูปปกเฟซบุ๊กแต่งงานไป2เดือนหันหนีจ้ะหันหนี พี่หญิงก็โพสต์ขำๆนะบอกว่า2เดือนผ่านไปสามีตั้งรูปแบ็คกราวด์เฟซบุ๊กเป็นรูปถัดไปมีความในใจอะไรนะอะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้2เดือนนะฮะแอนนิเวอร์ซารีแต่งงานกันนะฮะน่ารักอ่ะซึ่งก็มีเพื่อนๆดาราเข้ามาคอมเมนต์ขำกันเพียบนะเขาบอกว่าโอ้โห2รูปมันเหมือนกันจริงๆจริงมันเหมือนกันเป๊ะเลยจริงๆนะฮะหันหน้าเข้ากับหันหน้าออกนะอันนี้ต้องถามพี่ตุลนะว่าต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าเออหรือว่าเราจะตีความกันไปเองไม่รู้พี่ตุลเขาอาจจะหมายความว่ามันเป็นตัวที่กำลังแบบตะโกนใส่อีกตัวหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้อ๋อไม่พี่ตุลจะบอกว่าอ๋อก็เห็นเธอคุยกับใครไม่รู้ฉันก็เลยหันไปมองอะไรอย่างนี้ฟิลอย่างนี้เปล่าก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะคะไม่ได้มีอะไรมากเขาก็แค่แซวกันขำๆ